ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำเราไปติดตามสถานการณ์การสู้รบล่าสุดนะครับที่เมืองมิวดีประเทศเมียนมานะครับณตอนนี้มีทหารพม่าที่แตกทัพนะครับพยายามที่จะขอหลบหนีเข้ามายังฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันสสกันนวีสืบแสงจากพรรคเป็นธรรมนะครับแนะนำรัฐบาลว่าต้องเด็ดขาดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากเกิดการปะทะตามแนวชายแดนครับนิดนึงนะครับซึ่งเขาการแตกทัพออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีทางเลือกอยู่ไม่กี่การแตกทัพออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางนะครับทางแรกคือจะหนีเข้ามาไทยแต่ว่าการหนีเข้ามาไทยแล้วเนี่ยก็คงมีความหวาดกลัวในการที่อาจจะต้องถูกส่งกลับไปที่ต้นสังกัดของเขาอันนี้ก็จะเป็นการที่การส่งกลับเนี่ยอาจจะเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดการประหัตประหารหรือไม่อันที่สองก็คือการที่ทางทหารเราได้ทราบมาครับว่าทางพม่าเองเนี่ยก็มีการส่งกองกำลังเสริมหรือว่า reinforcement เนี่ยเข้ามาอยู่ที่คอคเรกเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีการที่ส่งกองกำลังเสริมเนี่ยมาลงตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดตรงนั้นจริงๆแล้วมีการส่งกองกำลังเสริมของทหารพม่าเนี่ยก็น่าจะเกิดปัญหาการปะทะกันอย่างแน่นอนมันจะกระทบต่อสะพานของเราตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างชายแดนแล้วก็พี่น้องของไทยเองก็ตามเนี่ยอาจจะถูกลูกหลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเราจะทำยังไงกับซีนาริโอต่างๆที่เราสามารถวางไว้ได้บ้านไทยจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะให้เขาสามารถทำเรื่องขอลี้ภัยในประเทศไทยได้หรือไม่ถ้าสามารถลี้ภัยได้ตามหลักการไม่ส่งกลับหรือ non refoulement อันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักการมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วมันจะมีทางออกว่าจะส่งไปตั้งในฐานใหม่ประเทศที่สามไหมหรือจะมีการ local integration หรือการผสมผสานกลมกลืนในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรน้อยนานในอยู่เข้าไปในสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากกองกำลังผสมฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานำโดยกลุ่ม KNLA กลุ่ม PDF บุกโจมตีแล้วก็ยึดฐานปฏิบัติการของทหารเมียวดีได้ทั้งหมด 100% นะครับจนทำให้ทหารทัพของเมียนมาสังกัดกองพันที่275ค่ายผาซองกว่า150นายหลบหนีมาพักที่ด่านพรมแดนเมียวดีอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศไทยล่าสุดยังคงปักหลักอยู่จนถึงณเวลานี้นะครับแต่ถูกตัดขาดทั้งอาหารน้ำดื่มเนื่องจากกองกำลังเกรียงยังคงจัดชุดลาดตระเวนไปทั่วเมืองเมียวดีเลยนะครับสื่อของเมียนมารายงานด้วยนะครับว่าทหารกลุ่มนี้ช่วยกันทำบังเกอร์ชั่วคราวเป็นที่กำบังหากถูกกองกำลังผสมเข้าโจมตีอีกครั้งขณะเดียวกันนายทหารระดับสูงกองพันที่275แล้วก็กองพันที่44ไปอยู่ในความคุ้มครองของกองกำลัง KNA กับ BGF แล้วก็มีทหารเมียนมา8นายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในอำเภอแม่สอดส่วนผู้เสียชีวิตมี13นายเปิดเผยรายชื่อออกมาจากรัฐบาลเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับชาวเมียวดีนะครับที่มีอาชีพค้าขายเธอยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ที่นั่นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตลาดสดยังเปิดค้าขายบางร้านเนี่ยปิดไปเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับสำหรับคนที่อพยพออกมาก็คือคนที่มีลูกเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุเลยพากันออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็อยากให้เมียวดีกลับมาสงบประชาชนจะได้ไม่ลำบากครับก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็ยืนอยู่แค่ข้างนอกนู่นข้างในก็ไม่มีอะไรคือพูดง่ายๆว่ายังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู่แล้วคนที่ออกมาตอนนี้นี่เขาทำไมถึงออกมากันก็หินพวดเด็ดเพื่อผู้ใหญ่คงแก่เขาก็ย้ายมาอยู่ไว้ก่อนเพื่อไว้ก่อนไงพี่ก็คนที่มีตังค์น่ะเขาก็ย้ายมาอยู่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วคนที่มีเงินน่ะก็ย้ายมาอยู่กับพวกย่าๆอะไรเงี้ยก็ไปวัดอะไรเงี้ยเราเรียนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าเราก็หวังว่าให้เดี๋ยวดีกลับมาให้กลับมาสนุกจะได้ประชาชนอยู่ได้สบายเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ลำบากสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากทางด่านขนส่งสินค้าสะพานมิตรภาพแห่งที่2ฝั่งเมียวดีปิดด่านชั่วคราวทำให้รถบรรทุกสินค้าติดอยู่ฝั่งเมียวดีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับรถขนส่งทางฝั่งไทยนะครับไม่สามารถขนส่งมีทั้งบรรทุกสิ่งของสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วก็สินค้าสดต่างๆนะครับต้องใช้วิธีการนำรถเนี่ยมาขนถ่ายสินค้ากลับออกไปคุณอิทธิพัฒน์ได้มีโอกาสพูดคุยกับพนักงานขับรถขนส่งสินค้ามาจากแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเลยนะครับบอกว่ามาติดหน้าด่านมาแล้วเนี่ย2วัน2คืนแผนที่วางเอาไว้เสียหายหมดเลยนะครับแถมจะต้องจ่ายค่าปรับค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยครับโอ้โหอยากกลับแย่แล้วนี่แล้วได้ยินเสียงแล้วมั้ยเสียงโอ้ทุกคืนเลยครับตุ้มๆตุ้มๆผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากติดแผนการทำงานของเราแล้วช้าล่าช้ามันมีผลต่อค่าปรับค่าอะไรมั้ยถ้าเราส่งช้ามันก็มีนะครับค่าเดมตู้ค่าระวางอะไรเขาเนี่ยเหมือนเช่ามาตู้ก็ต้องเอาตู้ไปคืนให้ทง
ตรงเวลาที่กำหนดครับเวลาเข้าไปเวลาเราผ่านเข้าไปครับข้างในเขาเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมไหมครับไอ้เข้มงวดไม่เข้มงวดนะครับแต่เก็บเงินเยอะมากคือเก็บค่าผ่านด่านใช่ครับใช่ขึ้นเป็นทางด่วนเลยยิ่งกว่าทางด่วนอีกราคาทางด่วนอีกจาก50บาทกลายเป็น100 200ตอนนี้เป็น7 800เที่ยวนึงค่าด่านเขาอะมาถึงขึ้นช่วงนี้เหรอครับหรือว่ามันก็ขึ้นมาสักพักแล้วครับตั้งแต่เขาเริ่มลบกันก็เกือบปีเนาะไม่ถึงปีเดียวช่วงปีใหม่ช่วงต้นปีเริ่มขึ้น300แล้วก็เป็น 1,500 แล้วครับตอนนี้ต่อเที่ยวอ่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะก็ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะพร้อมเปิดเผยแผนความพร้อมในการเตรียมรับมือกรณีมีการสู้รบกันนะคะรองรับการอพยพเนี่ย4กลุ่มด้วยกันก็คือ1คนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนซึ่งทางจังหวัดเตรียมสถานที่เอาไว้แล้ว2ก็คือกลุ่มชาวเมียนมาที่จะหนีภัยสู้รบเข้ามาทางแม่สอดในจังหวัดตากมีจุดอพยพลี้ภัย123จุดนะคะที่จะใช้พักเพียงรองรับความปลอดภัยได้3ก็คือทหารของกองทัพเมียนมาที่ปักหลักอยู่ที่ด่านพรมแดนสะพานไทยมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2เวลานี้ยังไม่มีความประสงค์จะขอลี้ภัยเข้ามาทางการไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพร้อมที่จะดูแลเรื่องของมนุษยธรรมขณะที่ข้อ4ก็คือชาวจีนซึ่งจะข้ามมาอาจจะเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะจัดเตรียมระบบการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะคะส่วนข้อกังวลที่บอกว่าถ้าสมมติว่าทหารกองทัพเมียนมา150นายซึ่งอยู่บริเวณที่ด่านมิตรภาพ2จะเข้ามาแล้วจะถูกผลักดันแล้วก็ส่งตัวกลับไปเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยยึดหลักมนุษยธรรมตรงไหนที่เป็นอันตรายจะไม่ส่งตัวกลับไปสู่สถานที่นั้นๆค่ะมีการร้องขอนะครับข้อที่2เนี่ยหลักการปฏิบัติในกรณีที่ทางทหารฝั่งนู้นเนี่ยจะขอข้ามแดนมาเพราะว่าเกิดพยันตรายไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนซึ่งมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องปลดอาวุธนะครับแล้วก็ต้องแต่งตัวเป็นพลเรือนนะครับถึงจะเราถึงจะอนุญาตให้ข้ามมาในฐานะในเรื่องของมนุษยธรรมอันนี้ยังไม่มีการร้องขอมานะครับแต่ในกรณีที่เขาจะต้องข้ามมาจริงนะครับแล้วเราจะต้องดูแลเขาโดยหลักมนุษยธรรมเนี่ย เราก็คงจะต้องไม่ส่งเขากลับไปในที่เป็นอันตรายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของUnited Nations อยู่แล้วนะครับในเรื่องของ non refoulement ครับคุณปานปรีทิ้งท้ายประเด็นการป้องกันทางอากาศเรื่องของการรุกล้ำน่านฟ้าโดยการใช้เครื่องบิน F-16 ขับไล่มีขั้นตอนดำเนินการกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะคือจะต้องมีการตักเตือนก่อนไม่ใช่รุกล้ำเข้ามาก็จะไล่ฆ่าเขาได้ค่ะคุณผู้ชมครับท่ามกลางสมรภูมิการสู้รบในเมียวดีที่ร้อนระอุแน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการนำเสนอข่าวสารทำให้การทำงานของสื่อมวลชนถูกคุมเข้มโดยเฉพาะภายในเมียวดีที่ถูกควบคุมการนำเสนอข่าวพร้อมกับควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขณะเดียวกันหลังจากที่มีสื่อมวลชนจากไทยหลายสำนักเข้าไปภายในเมียวดีก็ถูกตรวจควบคุมตัวนานเกือบ5ชั่วโมงนะครับทำให้ถูกจับตาและก็คุมเข้มซึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราซึ่งเดินทางเข้าไปทำข่าวในพื้นที่นะครับได้ทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวของตม.อย่างถูกต้องพร้อมกับชาวเมียนมาแล้วก็ไกด์เพื่อเดินทางเข้าไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และสถานการณ์ที่นั่นชาวเมียนมาที่พาเข้าไปก็จะพาเข้าไปได้เฉพาะจุดที่มีความปลอดภัยนะครับโดยในบางจุดจะพบกองกำลังยึดค่าย275แล้วก็คอยลาดตระเวนทั่วเมืองเมียวดีเลยภายหลังการสำรวจบรรยากาศเสร็จแล้วก็เดินทางออกจากเมียวดีผ่านด่านตม.เพื่อจะเดินทางกลับประเทศไทยปรากฏว่าเมื่อช่างภาพหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจากหน้ารถทำให้ตำรวจเมียนมานะครับวิ่งตามรถของนักข่าวทันทีก่อนจะพาตัวช่างภาพกับนักข่าวไปที่ตม.เพื่อขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือตรวจดูภาพที่บันทึกเอาไว้ก่อนจะสอบสวนใช้เวลากว่า1ชั่วโมงโดยไม่ได้ติดต่อทางตม.ของประเทศไทยระหว่างการสอบสวนก็จะถามถึงภาพที่ได้รับมาก็จะมีภาพเกี่ยวกับทหารที่หนีมาอยู่ใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2ว่าใครเป็นคนถ่ายซึ่งภาพดังกล่าวนักข่าวได้มาจากนักข่าวชาวเมียนมาในฝั่งไทย
แล้วก็พยายามอธิบายแต่เจ้าหน้าที่ฝั่งนั้นไม่เชื่อนะครับจนกระทั่งผ่านไป2ชั่วโมงทางตม.เมียนมาประสานกับตม.ไทยทางตม.ไทยก็เดินทางมาพร้อมกับล่ามนักข่าวก็เลยอธิบายไปนะครับว่าภาพส่วนใหญ่ได้มาจาก Facebook กลุ่มเครือข่ายชาวเมียนมาจนท้ายที่สุดจึงยอมปล่อยตัวนักข่าวส่งกลับทางตม.ของประเทศไทยนะครับซึ่งทางพันตำรวจเอกบวรภพสุนทรเลขาผู้กำกับการตม.จังหวัดตากให้คำแนะนำนะครับว่าสถานการณ์ณขณะนี้เปราะบางทางเมียนมาจะยึดทางกฎหมายภายในประเทศเป็นหลักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าหากดำเนินคดีหรือว่าสั่งจำคุกเขาก็สามารถทำได้เลยตามปกติหากตม.เมียนมาส่งเรื่องไปยังหน่วยเหนือก็จะต้องถูกส่งตัวไปเนปิดอเลยนะครับเพื่อตัดสินจึงขอให้สื่อมวลชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเข้าไปทำข่าวนักข่าวของเรามีโอกาสพูดคุยกับสื่อของเมียนมานะครับเปิดเผยครับว่าเวลานี้คนทำอาชีพสื่อต้องทำงานกันอย่างหลบซ่อนๆอยู่ในฝั่งไทยส่วนสื่อที่อยู่ในเมียวดีไม่มีใครกล้านำเสนอข่าวเลยนะครับแม้กระทั่งโพสต์ภาพสถานการณ์การสู้รบไม่มีใครกล้าเข้าไปถึงค่ายผาซองด้วยซ้ำไปโดยสื่อออนไลน์ในเมียนมาหรือว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียจึงต้องใช้ภาพของสื่อไทยหยิบไปนำเสนอแล้วก็ติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของประเทศไทยแทนนะครับโดยกฎหมายดำเนินคดีกับสื่อที่เมียนมานั้นรุนแรงมากนะครับหากนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกใจหรือไม่พอใจก็จะถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาทรยศต่อชาติแผ่นดินหากทำผิดรุนแรงต้องถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินนะครับที่ผ่านมาเคยมีนักข่าวต่างประเทศชาวญี่ปุ่นเข้าไปทำข่าวแล้วโดนไล่ยิงก็มีมาแล้วครับขณะที่ล่าสุด 18:40 นาทีที่ผ่านมานะคะกองกำลังกะเหรี่ยงยิงระเบิดลูกใหญ่ลงมาตกใต้สะพานพรมแดนมิตรภาพแห่งที่2จุดที่ทหารเมียนมา150นายในหลบอยู่นะคะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ค่ะโอ้โหลงตรงนี้เลยอย่างนี้ไงลงตรงนี้เลยสะพานใต้สะพานอ่ะสำหรับระเบิดลูกนี้นะคะก็คือตกลงมาอยู่ตรงหน้าทหารไทยซึ่งยืนประจำการริมน้ำเมยบริเวณริมเมยฝั่งเมียวดีค่ะระยะทางเนี่ยอีกประมาณ50เมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงฝั่งไทยทำให้ในตอนนั้นเนี่ยทหารไทยต้องการสื่อมวลชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะคือต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยเมียนมาณตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องมีแผนรองรับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ท่านลงพื้นที่บอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็มีแผนในการที่จะเตรียมรับถ้าสถานการณ์มันถึงขั้นที่วิกฤตแล้วมีทั้งทหารเมียนมาก็ดีมีทั้งพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยจะอพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดหลักมนุษยธรรมนะในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเมียนมาที่ได้รับความเดือดร้อนในลักษณะหนีร้อนมาพึ่งเย็นค่ะ